หรับศึก MMA ในวันนี้นะครับเป็นรอบเก็บคะแนนรอบที่3นั่นแปลว่าเราเข้าสู่รอบเก็บคะแนนในรอบสุดท้ายวันนี้เราจะรู้กันแล้วนะครับว่าใน16คน4รุ่นใครจะเป็น8คนที่ได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับในรอบของ Battle Glory นั่นเองโอ้โหไหวไหมเนี่ยครับเข้าล็อกเลยครับอันนี้เริ่มมาครูวงในได้เมาส์แล้วจิ้มเลยการจบเลยครับโอ้โหดำสะพานเดินเข้าหาสาวการโดนหมัดของสะดุดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอกาสมาแล้วครับทิติพันธ์สะดุดีแกออกไม่ได้ทิติพันธ์เอาท่อนแขนค้ำไว้โอ้โหบังหมัดกันนะมีอาการเหมือนกันครับแรกโดนแต่มีอาการครับตอนนี้ลงแล้วหวานหนูเอาเทได้กลับมาได้ดูไปขับเยอะนะเข้าไปต่อยก่อนเลยครับใจของหนูกับแต่ครับสิทาโดนประมาทไม่ได้โอ้โหแหวกโดนหมัดร่วงเลยครับจบเลยโอ้โหจบเลยโอ้โหโอ้โหเข้าเป้าทีเดียวคือจบเลยลงไปครับประพัฒน์สอนเมล็อกขาล็อกขาเสร็จชวนยืนสู้ต่อยแล้วครับเมทีไว้เมจับเพิ่มรวบลงโอ้โหมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดครับแล้วก็พยายามละลงนะฮะได้มาฮะได้มาได้เปรียบต่อยแล้วพรพิมลครับนักชกบอลเหยียบต่อยต่อยครับต่อยแรกครับร่วงแขนนะครับเทรนเนอร์มวยครับทักทายหนักดีนัทพลจากเข้ามาโดนปราบแยกครับใช้หมัดครับถ้าเอาละครับกดนัทพลไว้ปราบเข้าไปเมาส์เลยครับทุบจบเลยครับนัทพลจับเปลี่ยนลงครับนัทพลยังไงต่อดีครับทักษิณครับเปลี่ยนแคปดีแคปเลยครับและนี่คือผู้ที่เข้ารอบทั้ง8คนนะครับ